แม่ยังให้ลูกไปเรียนไม่สนเพิ่งกลับจากเกาหลีล่าสุดโรงเรียนผวาโควิด1 9ประกาศปิด2สัปดาห์ล็อกออนไลน์ในกลุ่มชาวจงังหวัดเชียงรายมีการแชร์โพสต์จาก Facebook ของคุณแม่ของนักเรียนรายหนึ่งซึ่งเพิ่งพาลูกกลับจากประเทศเกาหลีใต้แต่ยังให้ลูกไปเรียนตามปกติถึง3วันโดยไม่กักตัวเองอยู่ในบ้าน14วันโดยคุณครูได้ขอร้องผู้ปกครองให้เด็กนักเรียนหยุดเรียนแต่ผู้ปกครองคนดังกล่าว กับเอาแชด,ดังเก่ามาโพสต์และระบุว่าลูกของตัวเองไปโรงเรียนมาแล้ว3มวันโดยมีโพสหนึ่งระบุว่าถ้าติดเชื้อจริงก็ตายกันหมดล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายได้ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนโดยระบุว่ามีนักเรียนเดินทางไปเกาหลีใต้และกลับมาเรียนวันที่24-26ถึงกกุมภาพันธ์โดยโรงเรียนให้หยุดเรียน วันที่27กุมภาพันธ์และทราบข้อมูลในวันเดียวกันว่าเด็กไม่มีไข้และไม่ติดเชื้อทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ออก4มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมประกาศหยุดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมและจะเปิดปกติในวันที่16มีนาคมนี้